ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุชชี่แล้วนะคะวันนี้นะคะนุชชี่จะมารีวิวค่ะบันทึกปิ่นหรือว่า The Golden of Hairpin ค่ะเย้ ไปดูกันเลยก็ซีรีส์นี้นะคะก็เขาอะกำหนดฉายในเมืองไทยอะน่าจะปี2021ปีนี้นี่แหละค่ะนุชไม่รู้ว่าจะเข้ามาเดือนไหนเนาะแต่ว่าทางจีนอะเขาว่าปิดกล้องกันไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะโอเคซึ่งเรื่องนี้นะคะพระเอกกับนางเอกอะที่แสดงเป็นบทนำนะคะพระเอกก็คือคริสอูของเรานั่นเองนะคะน่าจะคุ้นหน้าก็เป็นคริสนะคะของสมาชิกเก่าของวงเอ็กโซนั่นแหละแล้วก็เขาว่าถือว่าเปิดตัวนะคะเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แรกด้วยนะคะแล้วก็นางเอกนะคะนางเอกก็คือหยางจื้อนะคะหรือว่านางเอกของเรื่อง Ashes of Love นั่นเองนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะก็ถ้ายังไงนุชวันนี้นะคะนุชจะมารีวิวตามในหนังสือนะคะไม่ได้ตามในซีรีส์เนาะก็เหมือนเป็นเล่าเรื่องย่อของหนังสือให้ฟังนะคะซึ่งบันทึกปิ่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะคะวันนี้นุชจะมารีวิวเล่มแรกก่อนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเต็มๆของตัว8เล่มให้ดูนะคะซึ่งเรื่องราวของบันทึกปิ่นนะคะมันเริ่มมาจากการที่นางเอกนะคะหรือว่าหวงจือเสียของเราเนี่ยเขาโดนคดีเลือดล้างตระกูลหวงนั่นเองเป็นไปได้ยังไงนะคะเนื่องจากว่าคือจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะนางในหนังสือเนาะอายุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องแบบระหกระเหินนะคะออกจากเสฉวนมาที่ฉางอันนะคะหรือว่าเมืองหลวงนั่นเองนะคะเนื่องจากว่านางอะเป็นผู้ต้องหานะคะถือว่าเป็นฆาตกรล้างตระกูลตัวเองหรือว่าตระกูลหัวนั่นเองล้างทั้งตระกูลโดยนะคะโดยที่เหมือนแบบว่าใช้ยาพิษนะคะฆ่าคนทั้งตระกูลเนื่องมาจากการที่นางอ่ะถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่นางมั่นหมายตั้งแต่เด็กนะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้นางอ่ะรักคนอื่นไปแล้วนะคะก็คือเป็นข่าวหรือว่าเนี่ยเป็นเพราะว่านางอ่ะเป็นดารุณีวัยน้อยนะคะไม่รู้ถึงความดีความชั่วเนาะก็เลยพอไม่อยากจะแต่งงานก็เลยฆ่าคนทั้งตระกูลด้วยยาพิษนั่นเองทำให้นางจะต้องออกจากเมืองนะคะแล้วก็แบบหนีทางการนะคะไม่ให้จับเนาะเพราะว่าทางการปิดป้ายประกาศนางแบบเต็มไปหมดเลยว่าถ้าเกิดใครเจอเป็นหรือตายไม่มีโทษนะคะคือแบบน่ากลัวมากเนาะโอเคซึ่งเรื่องราวนะคะมันก็มาดำเนินการตรงที่ว่านะคะได้จะเข้ารอบเมืองฉางอันนะคะแล้วนางก็รู้จักกับพี่รองจางซึ่งพี่รองจางเนี่ยเป็นทหารม้าของคุยอ๋องนั่นเองนะคะก็ได้มีการสลับสับเปลี่ยนตัวไปนะคะเพื่อให้นางอ่ะติดตามกระบวนของคุยอ๋องเข้าไปในเมืองหลวงได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่โดนจับเนาะแต่ปรากฏว่าตอนที่นางพยายามจะปลีกตัวออกจากกระบวนม้านะคะจากในจวนของคุยอ๋องอ่ะก็ทำให้เกิดเรื่องราวแบบว่านางออกจากจวนไม่ได้ค่ะนางก็เลยต้องไปแอบในรถม้าของคุยอ๋องนั่นเองนะคะฉากนี้แหละก็เลยทำให้พระเอกกับนางเอกเจอกันแต่ว่าด้วยความที่พระเอกอ่ะคิดว่านางเอกอ่ะเขาอ่ะเฮ้ยมาปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เข้ามาในรถหรือว่าเป็นแบบพวกนักฆ่าหรือว่ามือสังหารหรือเปล่านะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่พอใจนางเอกแต่พอจับได้ว่านางเอกอ่ะเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยใช้ทริคนะคะเพราะว่าพระเอกอ่ะคุยอ๋องของเราอ่ะเขาฉลาดมากนะคะก็บอกนางเอกว่าไหนเธอลองแบมือซ้ายมาสิฉันสามารถที่จะเธอไม่ต้องบอกฉันหรอกว่าเธอเป็นใครแต่ถ้าเกิดฉันอ่านมือซ้ายของเธอฉันก็รู้แล้วว่าเธอประวัติเป็นมายังไงนะคะพอพระเอกอ่านมือซ้ายของนางเอกได้เท่านั้นแหละก็รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะนางเอกอ่ะเป็นผู้ดีมาจากตระกูลหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะโดนคดีเลือดล้างตระกูลมาแล้วเธอก็หนีเข้ามาในเมืองหลวงใช่ไหมแล้วนางเอกก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงแค่อ่านแค่มือซ้ายแล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วคือเป็นเพราะพระเอกอ่ะเขาแบบเก่งมากเนอะเขาก็เลยแบบเดาได้นะคะจากท่าทางการพูดการจานะคะแล้วก็การปลอมตัวเนาะแล้วก็ในรถม้าค่ะที่พระเอกกับนางเอกเจอกันนางเอกเขาพยายามปฏิเสธว่าถึงเธอจะรู้ว่าฉันอ่ะเป็นหวงจือเสียแต่ว่าฉันไม่ใช่เป็นฆาตกรนะฉันต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเนี่ยคนทั้งบ้านที่โดนแบบฆ่าล้างไปมันไม่ใช่ฉันมันจะต้องเขาจะต้องหาตัวฆาตกรที่เป็นตัวจริงอ่ะให้เจอให้ได้โดยการที่ไปบอกกับทางพระเอกนะคะว่าขอให้เธอช่วยฉันนะคะถ้าเกิดว่าพระเอกช่วยนางเอกนะคะนางเอกก็จะช่วยพระเอกเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าในรถมานะคะคันนั้นอ่ะมันจะมีอ่างปลานะคะซึ่งในนั้นมันจะมีปลาสีแดงอยู่ปลาสีแดงเนี้ยแหละจะเป็นตัวดำเนินเรื่องไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปทำให้เกิดจุดคดีสำคัญเนาะแล้วนางเอกก็รู้ด้วยว่าปลาตัวเนี้ยต้องมีความสำคัญกับพระเอกมากๆนะคะพระเอกถึงแบบเอาติดตัวไว้ได้ตลอดนะคะแต่ว่าณขณะนั้นนะพระเอกเขาไม่ได้รู้เลยเนาะว่าจริงแล้วนางเอกอะมีความเก่งในการไขคดีมากแค่ไหนนะคะพระเอกก็เลยยังไม่ได้เชื่อใจนางเอกเนาะแต่สุดท้ายอะพระเอกอะก็รับนะคะนางเอกอะเข้ามาเป็นเหมือนขันทีน้อยในจวนของ
อ๋องก่อนนะคะแล้วก็จะดูว่าถ้าเกิดนางเอกอะสามารถที่จะไขคดีรอบๆตัวเขาได้อะค่ะเขาก็จะยอมช่วยนางเอกไปไขคดีล้างตระกูลของตัวเองเหมือนกันเนาะซึ่งจะบอกว่านางเอกอะมีชื่อเสียงในการไขคดีนะคะมาตั้งแต่อายุ12ขวบเนาะซึ่งแบบเด็กมากนะ12ขวบอะตอนนั้นอะนางอะได้ตามพ่อของนางเอกนะคะที่เป็นรองเจ้ากรมอาญานะคะไปไขคดีหนึ่งที่เมืองหลวงนะคะซึ่งคดีนั้นเป็นคดีเหมือนกับเจ้าสาวนะคะเพิ่งจะแต่งงานหมาดได้แหละผูกคอตายในบ้านนะคะทีนี้ตัวพ่อของนางเอกค่ะกำลังสืบคดีอยู่ในสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมแต่ว่าตัวนางเอกกับพี่ชายอะค่ะเขามายืนรอพ่อของเขานะคะรอบนอกเนาะแต่ว่านางเอกอะดันไปได้ยินชาวบ้านนะคะคุยกันซึ่งจะมี3ตัวละครตัวละครแรกนะคะเป็นพ่อค้าเนาะพ่อค้าขายชุดเจ้าสาวนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะนางเอกอะไม่ยอมมาตัดชุดเจ้าสาวร้านเขานะคะแล้วพอนางเอกไปใส่ชุดเจ้าสาวที่แบบไม่เป็นสีมงคลบ้านเนี่ยก็เลยเกิดความไม่มงคลนั่นเองส่วนพ่อค้าคนที่สองบอกว่าเฮ้ยเจ้าสาว บ้านเนี้ยเขามาทำปิ่นปักผมเงินคู่อะค่ะกับเขาเพิ่งจะมาสั่งนี่เองแต่ว่ายังไม่มาเอากลับเลยตกลงแล้วอะฉันจะต้องส่งมอบมันให้ใครเพราะว่าฉันทำมันเสร็จแล้วนะคะส่วนคนที่3ก็คือหมอดูเขาก็ให้ความเห็นว่าเนี่ยฉันน่ะรู้อยู่แล้วดูโง่เฮงของบ้านนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าบ้านเนี้ยจะต้องเกิดโศกนาฏกรรมแบบใหญ่หลวงเลยนะคะนางเอกที่ฟังอยู่ตอนนั้นนะคะได้ยิน3คนคุยกันนะแค่นั้นก็แบบเข้าไปบอกบิดาของนางนะคะบอกว่านี่ท่านพ่อคดีอันเนี้ยค่ะไม่ใช่คดีฆ่าตัวตายธรรมดานะคะแต่มันคือคดีฆาตกรรมแล้วนางเอกก็อธิบายให้ฟังนะคะเป็นเพราะว่าคนตายที่ไหนนะคะที่จะแบบจะสั่งปิ่นปักผมเงินคู่อ่ะเพิ่งจะสั่งไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปเอาถ้าเกิดคนที่จะฆ่าตัวตายจริงก็ต้องมีความแบบโศกเศร้าเสียใจไม่มีจะกินไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่นั้นแหละพ่อของนางนะคะก็เลยลองสืบดูแล้วก็เจอด้วยว่าที่การฆ่าตัวตายของเจ้าสาวคนนั้นนะคะมีรอยรัดเชือกนะคะรอยเชือกรัดที่คอก่อนนะรอยหนึ่งแล้วค่อยเป็นรอยแบบผูกคอฆ่าตัวตายคดีนี้ก็เลยปิดนะคะแล้วก็เลยทำให้หวงจือเสียนางเอกอะโด่งดังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะว่าอายุ12ขวบแต่ว่าสามารถที่จะไขคดีแบบตั้งแต่ยังเล็กได้นะคะนางก็เลยเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเป็นธิดาที่ดีของตระกูลหวงเลยประมาณนั้นเองเนาะจะบอกว่าตอนที่นางเอกนะคะได้เข้าไปอยู่ในจวนคุยอองแล้วอะณตอนที่นางเอกอะเข้าไปในเมืองหลวงแล้วนะคะณตอนนั้นอะมีการเกิดคดีจตุรทิศขึ้นมานะคะซึ่งกรมอาญาไม่สามารถที่จะไขคดีนี้ได้นะคะซึ่งคดีนี้จะบอกว่ามีการฆ่าต่อเนื่องนะคะ3ศพด้วยกันแล้วทางกรมอาญาก็เชื่อด้วยว่า3ศพนี้จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากการฆ่าคล้ายๆกันแล้วก็ลักษณะของการแบบวางสัญลักษณ์นะคะของศพเนี่ยก็คือเหมือนกันซึ่งหนูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าศพแรกเนี่ยนะคะก็ถูกฆ่าทางทิศเหนือนะคะเป็นฆ่ายามชรานะคะแบบแก่แล้วเนาะแล้วพอฆ่ายามเนี่ยแล้วก็ติดไว้กับผนังกำแพงนะคะแล้วก็เขียนว่าวิสุทธิ์คนที่สองนะคะเรื่องเกิดทางทิศใต้นะคะเกิดกับช่างตีเหล็กนะคะที่แบบรู้สึกแบบมีอาการเจ็บป่วยมานานนะคะแล้วก็ถูกฆ่าหน้าร้านโอสถเนาะแล้วก็มีการทิ้งสัญลักษณ์ไว้ว่าสุขขังนะคะศพที่3นะคะมีการฆ่าเด็กทารกอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองซึ่งเด็กทารกคนนี้คือเหมือนถูกทิ้งไว้อะค่ะแล้วก็แบบว่าจะตายแล้วแน่นอนอะแต่คือฆาตกรก็ยังจะไปฆ่าเด็กอีกอะแล้วก็มีการทิ้งสัญลักษณ์ไว้ว่าอัตตาเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยคดีเนี้ยมันคือแบบเป็นคดีต่อเนื่องหรือเปล่าเขาคนชาวบ้านนะคะก็เลยบอกว่ามันเกิดแล้วทางเหนือใต้แล้วก็ตกฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ทางตะวันออกอ่ะก็เกิดอาการกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันอยู่ทางตะวันออกฉันจะต้องโดนฆ่าแน่เลยก็เลยเริ่มที่จะย้ายนะคะแล้วก็ทำให้ในเมืองหลวงอ่ะอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขพระเอกนะคะก็เลยวางแผนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดนางเอกสามารถที่จะแสดงฝีมือนะคะในการไขคดีจตุรทิศได้พระเอกให้เวลาแค่10วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไขได้พระเอกจะยอมให้นางเอกอ่ะได้เข้ามาเป็นขันทีในจวนนะคะแล้วก็อาจที่จะช่วยนางเอกอ่ะไขคดีของตัวเองซึ่งนางเอกนะคะก็รีบไปสืบคดีโดยไปดูตามปฏิทินนะคะแล้วก็ไปสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะว่าเป้าหมายต่อไปของฆาตกรนะคะจะต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่ามีการเกิดแก่มีการแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า
ยามชราคนแรกเนาะแล้วก็ช่างตีเหล็กที่เจ็บป่วยแล้วก็เด็ก2ขวบที่กำลังจะตายนะคะมันเหลือการเกิดนะคะฉะนั้นก็คือต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ทางตะวันออกแน่นอนแต่เนื่องจากนางเอกฉลาดนะคะก็คือไปดูตามปฏิทินเนาะพอเปิดปฏิทินเสร็จปุ๊บก็เจอว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องราวมันไม่ใช่ว่าจะเกิดที่ตะวันออกนะคะมันเป็นการหลอกลวงเนาะมันน่าจะเกิดตามปฏิทินนะคะในปฏิทินมันระบุว่าในวันเนี้ยทิศที่เป็นมงคลน่ะคือทิศนี้นั่นเองนะคะนางเอกก็เลยเปลี่ยนจากทิศตะวันออกอะไปตรวจดูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนื่องจากมันในปฏิทินน่ะใน3คดีแรกค่ะทิศที่มันเกิดนะคะมันตรงกันในปฏิทินเลยว่าเป็นทิศของมงคลเดือนต่อไปนะคะเดือนเนี้ยที่มันกำลังจะเกิดเรื่องอะทิศที่เป็นมงคลมันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองนางก็เลยไปที่ตอกหนึ่งนะคะที่เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตอกตรงนั้นจะต้องมีหญิงตั้งครรภ์แล้วนางก็ไปจ้องเลยว่าฆาตกรจะมาเมื่อไหร่ซึ่งก็เกิดจริงด้วยนะคะฆาตกรอะก็มาที่ตอกนั้นนะคะแล้วก็มันจะฆ่าหญิงแบบที่กำลังจะคลอดลูกค่ะแล้วนางก็ไปจับได้สำเร็จนะคะพระเอกก็เลยเนี่ยนางเอกอะมีความฉลาดอยู่นะแล้วก็คือไขคดีได้อย่างชาญฉลาดมากๆนะคะก็เลยยอมรับที่จะให้เข้ามาปลอมตัวนะคะเข้ามาเป็นขันทีน้อยแล้วก็ดูแลข้างกายคุยอ่องนั่นเองบอกว่านางเอกนะคะจากเหตุการณ์เนี้ยก็คือนางเอกอะเขามีความงามอยู่เนอะแล้วก็เด็กแบบดารุณีอะวัย17ปีนะคะก็พอไขคดีแล้วก็เกิดความแบบโชว์ความฉลาดของตัวเองนะคะก็เลยทำให้พระเอกอะเริ่มที่จะตกหลุมรักนางเอกนะคะแต่ว่าพระเอกก็พยายามที่จะเก็บใจไว้เนาะแล้วก็พยายามที่จะไม่แสดงออกมานะคะทีนี้พอนางเอกนะคะไขคดีจตุรทิศเสร็จแล้วเนี่ยพระเอกก็เลยยอมใจอ่อนถูกไหมแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นไหนเธอลองเล่าให้ฟังซิว่าไอ้คดีเลื่อนล้างตระกูลหวงเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะคะนางเอกก็เลยต้องก้ำกึ่งฝืนทนแล้วก็เล่าถึงคดีณวันนั้นนะคะที่โดนฆ่าตายทั้งตระกูลอะยกเว้นนางคนเดียวนะคะให้กับพระเอกฟังว่าณวันนั้นอะท่านย่ากับท่านอานะคะได้มาบอกนางว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่นางเอกอะจะต้องมั่นหมายกับคู่มั่นนะคะที่มั่นไว้ตั้งแต่เด็กเนาะเนื่องจากแบบท่านปู่ค่ะได้มีการสัญญากับตระกูลหวางไว้นะคะว่าจะให้แบบเขาสองคนมาแต่งงานกันพอถึงเวลาแล้วปุ๊บนางเอกมีความแบบดื้อรั้นอยู่นะคะของแบบวัยเด็กกันเนาะแล้วนางเอกก็เป็นคนแบบไม่ชอบการบังคับนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดนะคะก็เลยบอกว่าฉันไม่ขอแต่งงานครั้งนี้นะคะเพราะว่าฉันอ่ะมีคนที่รักอยู่แล้วซึ่งคนที่รักของนางนะคะก็คือหวีเฉียนนะคะขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดภาษาจีนไม่ชัดนะคะหวีเฉียนอ่ะเขาคือเป็นเด็กหนุ่มนะคะที่พ่อของนางเอกอ่ะหวงหมิ่นรับเลี้ยงนะคะมาตั้งแต่เด็กทำให้นางเอกนะคะกับอีเฉียนอะได้สนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเกิดความรักขึ้นมาแบบเป็นรักแรกพบแบบรักวัยรุ่นประมาณนั้นแหละก็เลยเกิดอาการรักกันนะคะที่นางก็เลยไม่ยอมที่จะไปแต่งงานเนาะนางก็เลยเกิดอาการงอนท่านย่าแล้วก็ท่านอานะคะบอกว่านางขอไม่แต่งงานนะคะไม่ว่าไงก็คือไม่แต่งงานพี่ชายนางก็เลยว่านะคะว่าเธอรู้ไหมว่าตระกูลหวางอะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นตระกูลของแบบฮองเฮาที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ตระกูลหวางเหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเธออยากจะล้มเลิกเธอก็ล้มเลิกงานแต่งงานครั้งนี้ได้เธอคงต้องฆ่าทำให้ทั้งตระกูลหวงอ่ะตายทุกศพนะคะนั่นแหละเธออ่ะถึงจะยกเลิกงานแต่งงานครั้งนี้ได้นะคะพอพี่ชายว่านางเอกนี้นางเอกก็เกิดอาการงอนแล้วก็บอกเฮ้ยทำไมเธอพูดงี้แล้วก็คือหนีไปนะคะแต่ว่ามารดาของนางเอกก็บอกว่าเนี่ยลูกอ่ะอย่าแบบงอนคนในบ้านนักเลยทุกคนก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ดีสุดให้นางเอกนะคะแล้วก็มาปลอบนางเอกเนอะว่าโอเคเรื่องราวอ่ะมันจะแก้ไขได้นะคะขอให้อดทนต่อไปก่อนซึ่งแม่ของนางเอกก็บอกว่าในเมื่อนางเอกอ่ะทำตัวน้ำแกงขาแพะไว้นะคะก็ให้เอาน้ำแกงขาแพะเนี่ยยกไปให้คนในครอบครัวกินนะคะจะได้แบบเป็นการไถ่โทษแล้วก็ขอโทษพวกเขานะคะระหว่างทางเนาะนางเอกอ่ะเพิ่งจะทำน้ำแกงขาแพะเสร็จใช่ไหมคะเขาก็คือยกด้วยตัวเองนะคะจากในครัวมาถึงที่ห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นคนตักให้ทุกคนกินนะคะเหตุการณ์ก็เลยแบบว่าแบบมีการขอโทษกันก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแค่นั้นแหละในน้ำแกงขาแพะมันมีพิษนะคะก็คือเจอว่ามีสารหนูคนทั้งตระกูลก็คือตายหมดเลยเนาะเหลือแต่นางเอกคนเดียวนะคะพอนางเอกอะรู้ว่าคนทั้งตระกูลตายแล้วก็คือมีคนบ่อยความคิดมาให้นางเอกอะนางเอกก็เลยพยายามที่จะหนีนะคะไปกับอีเฉียนแต่ว่าอีเฉียนอะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันแบบมันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกมันผิดนะคะก็เลยเอาหลักฐานนะคะจดหมายรักที่นางเอกอะเขียนให้กับหวีเฉียนอะไปมอบกับทางการนะคะซึ่งจดหมายนั้นแหละจะบอกว่าตอนท้ายอะเป็นจดหมายที่สำคัญนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยนางเอกอ่ะยืนยันเลยว่าแบบนางเอกต้องเป็นฆาตกรแน่ๆนะคะเนื่องจากแบบไม่อยากจะแต่งงานเนาะนางเอกก็เลยเกิดอาการแค้นใจว่าในเมื่อเธอเป็นคนทําน้ําแกงขาแพะเองยกมาเองนะคะไม่ได้ให้ใครยกเลยชามนะคะทั้งหลายนางก็เพิ่งจะล้างนะคะเพราะกลัวว่ามันจะไม่สะอาดแล้วจะมีสารหนูได้ยังไงนะคะอีกอย่างนึงอ่ะทางการนะคะกรมอาญาพอไปตรวจบ้านของนางแล้วนะคะก็เจอว่านางอ่ะมีสารหนูในห้องซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยจะบอกว่านางเอกอ่ะเขาซื้อสารหนูมาจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้จะมาวางยาพิษคนในครอบครัวนะคะเขาอ่ะจะเอามาทดลองการทดลองนึงกับอีเฉียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่นางอ่ะทดลองอยู่แล้วนะคะแต่ดันไปเจอแบบณตอนนี้พอดีนางก็เลยทุกอย่างหลักฐานอ่ะมัดมาที่ตัวนางนะคะนางก็เลยแบบถูกทางการจับนั่นเองพอนางเอกนะคะเล่าให้กับท่านอ๋องฟังนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยฉันนะคะขนาดเป็นคนแบบว่าไขคดีมาตลอดนะฉันก็ไม่รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคดีเนี้ยมันจะต้องแบบฆาตกรมันจะวางแผนยังไงแล้วคือเขาก็นางเอกก็ถามท่านอ๋องนะคะว่าท่านน่ะเชื่อข้าหรือเปล่านะคะท่านอ๋องก็บอกว่าเดี๋ยวขออันโพยก่อนบอกว่าใช่ข้าเชื่อเจ้านะคะแล้วก็จะช่วยเจ้าในขณะเดียวกันน่ะเจ้าก็ต้องมอบชีวิตหลังจากนี้ให้กับข้าด้วยเออฟินอยู่นะ แล้วก็คือตอนนั้นนะพระเอกก็แบบมีความรู้สึกหวั่นไหวกับนางเอกแล้วเพราะว่านางเอกอะหน้าตาน่ารักนะคะสวยแล้วก็มีความฉลาดด้วยนะคะมีความแบบตั้งมั่นจริงใจแล้วก็จะต่อสู้แบบกับคดีนี้ให้ได้นะคะพระเอกก็บอกว่าขอเพียงแต่ว่าให้นางเอกอะอยู่ใกล้เขาเข้าไว้นะคะเขาอะก็จะช่วยนางเอกไม่ปล่อยมือนางเอกแน่นอนเออนี่สิก็แบบน่ารักอยู่นะคะทีนี้จะบอกว่าในจวนของท่านอ๋องเนาะเรื่องราวพอแบบท่านอ๋องอะรับตัวนางเอกอะเข้ามาอยู่ในจวนแล้วถูกไหมพระเอกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าที่ให้เวลานางอะ10วันในการไขคดีจตุรทิศอะเป็นเพราะว่าเนี่ยอีก10วันให้หลังเนี่ยจะเกิดการคัดเรื่องพระชายานะคะเนื่องจากพระเอกอะเป็นคุยอ๋องเนาะแล้วก็คือแบบรอเหล่าอะเป็นรองแค่ฮ่องเต้เท่านั้นเองฉะนั้นคือสาวๆในเมืองหลวงอะก็แบบอยากที่จะมาเป็นพระชายาพระเอกตนเองนะคะแล้วพระเอกก็คืออายุ20แล้วอะอายุแทบจะเกินแบบการแต่งงานของคนจีนไปแล้วนะคะจะบอกว่าพระเอกอะที่ยังไม่แต่งงานมันมีเหตุการณ์เนอะคือพระเอกอะตอนนั้นถูกส่งไปรบนะคะที่แบบเหมือนชานเมืองนะคะพอรบเสร็จกลับมาก็คือมารดาของพระเอกนะคะที่เป็นไทเฟยก็คือเสียชีวิตนะคะทำให้พออายุพระเอกอะถึงขั้นที่แบบจะต้องแต่งงานแล้วแต่พอพระเอกบอกว่าเออมารดานางเพิ่งจะแบบเสียชีวิตขอทำการไว้ทุกข์ก่อนนะคะ3ปีอายุของพระเอกก็เลยแบบถึง20แล้วแต่ยังไม่แต่งสักทีนะคะฮ่องเต้ก็คือเร่งรัดว่าเธอจะต้องแต่งงานแล้วก็คัดเลือกพระชายาได้แล้วนะคะก็คืออีก10วันหน้าจะเป็นการคัดเลือกพระชายานั่นเองพอเริ่มเชื่อใจนางเอกใช่ไหมคะก็เลยเอาจดหมายฉบับหนึ่งก็คือเป็นแบบเหมือนยันอะที่เขาอะได้มาตั้งแต่ตอนที่ไปรบที่ชานเมืองนะคะยันตัวเนี้ยเป็นในนั้นนะคะมันจะเขียนไว้เลยว่าไม้พิการกำพร้าโดดเดี่ยวและไร้ค่านะคะพระเอกอะจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะคะแล้วก็ไม่เชื่อเลยแต่ว่าพอยันตัวเนี้ยมันขึ้นวงกลมนะคะว่าตรงกำพร้าหลังจากนั้นนะคะพอพระเอกลบเสร็จใช่ไหมคะก็มันจะกลับเมืองหลวงก็ได้รับข่าวที่เสียใจที่สุดนะคะว่ามารดาของพระเอกอะได้เสียชีวิตลงนะคะแล้วพระเอกก็เฮ้ยทำไมมันถึงแบบมีความแบบเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็จากการที่พระเอกอะเขากำลังจะเข้าแบบเมืองหลวงใช่ปะแล้วก็เกิดแบบว่ามีกบฏอะค่ะมาพยายามที่จะลอบฆ่านักฆ่านะพยายามที่จะลอบฆ่าพระเอกนะคะทำให้พระเอกอะคือแบบแทบจะต้องสูญเสียมือซ้ายเลยซึ่งจะบอกว่าในเรื่องนี้พระเอกอะเขาอะถนัดมือซ้ายนะคะแล้วพอแบบมีการต่อสู้กับนักฆ่าทำให้แบบมือซ้ายอะเหมือนแทบจะใช้การไม่ได้นะคะแล้วก็แพทย์อะก็บอกด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดเธอจะรักษาชีวิตไว้อะคุยอ๋องอะจะต้องตัดแขนซ้ายเท่านั้นนะคะซึ่งคุยอ๋องก็แบบเฮ้ยทำไมมันแปลกรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยไปตรวจยันในยันอะเขียนไว้เลยนะคะว่าพิการมีแบบวงกลมสีแดงอะว่าพิการพระเอกแค่นั้นแหละนะคะพระเอกก็ถามว่านางเอกเชื่อไหมว่ายันตัวเนี้ยมันคือแบบเป็นเรื่องพูดผีปีศาจจริงๆนะคะนางเอกก็บอกไม่เชื่อถ้าเป็นหม่อมชันนะหม่อมชันจะไปสืบที่แพทย์สนามก่อนว่าใครเป็นคนส่งเธอมาทำให้แบบจะมาพยายามตัดแขนของฉันนะคะพระเอกก็แบบเฮ้ยนางเอกคิดเหมือนฉันเลยก็คือฉลาดเหมือนกันนั่นเองอะประมาณว่าคือพระเอกอะส่งคนรอบข้างนะคะเพราะว่าสงสัยคนรอบข้างเนาะยันตัวเนี้ยเก็บไว้กับพระเอกตลอดฉะนั้นคนที่เป็นคนใกล้ตัวพระเอกนะคะถึงจะเป็นคนที่แบบมาเปลี่ยนแปลงยันแล้วก็ไอ้วงกลมสีแดงเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนคนใกล้ตัวออกไปหมดนะคะรับคนใหม่มาทั้งหมดแล้วก็แพทย์สนามอะก็กำลังจะไปสืบสวนด้วยแต่ดันกลายเป็นว่าแพทย์คนนั้นนะคือถูกฆ่าตายไปแล้วพระเอกก็เลยแบบไม่สามารถที่จะสืบอะไรได้นะคะแล้วพอพระเอกอะกลับเข้ามาเนาะณตอนเนี้ยยันนะคะมันขึ้นไว้เลยว่าไม่
ก็คือพระเอกกำลังจะคัดเลือกพระชายาถูกไหมคะในยันตัวเนี้ยมันก็มีวงกลมสีแดงนะคะขึ้นว่าไม้แล้วอ่ะพระเอกก็เลยมีความว่าสงสัยว่าเรื่องราวในการคัดเลือกพระชายาเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนซึ่งมันก็คือเกิดเรื่องจริงๆนะคะโอเคณวันคัดเลือกเนาะพระเอกเขาก็ได้ให้นางเอกอะค่ะตามติดเข้าไปในวังด้วยนะคะคือการคัดเลือกของพระชายาก็เป็นการที่แบบให้แบบสาวๆสวยๆของในเมืองค่ะที่ดีที่สุดนะคะเพื่อมาให้คุยอ๋องอ่ะเป็นคนเลือกนะคะให้มารวมกันอยู่ในงานเนาะแล้วก็คุยอ๋องจะเป็นคนแบบว่าเหมือนดูรอบๆอะค่ะแล้วถ้าเกิดถูกใจใครก็แค่ให้เรียกไปแบบด้านหลังนะคะแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็มีการแบบมอบของแทนใจกันนะคะซึ่งตัวคุยอ๋องเองอ่ะเขาก็ไปถูกใจหวางหลวนโทษทีไปถูกใจหวางลั่วนะคะซึ่งหวางลั่วเป็นเหมือนแบบเป็นพี่น้องนะคะในตระกูลหวังของหวังฮองเฮานั่นเองเนาะก็ถือว่าสวยสุดในงานประมาณนั้นแหละเนาะก็ได้มีการแทนใจส่งของแทนใจกันแต่ว่าหวังลั่วคนเนี้ยพอได้เข้ามาพูดคุยกับทางท่านอ๋องแล้วก็เกิดแบบเหมือนแสดงอาการพิรุธออกมาทำให้พระเอกกับนางเอกอ่ะก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมหวังลั่วถึงไม่เหมือนสตรีคนอื่นที่แบบว่าพอพระเอกเลือกว่าเฮ้ยฉันจะเลือกเธอเป็นพระชายานะถ้าเป็นสตรีคนอื่นก็ต้องมีการเขินอายหรือว่าแบบรู้สึกว่าฉันดีใจมากที่ฉันจะได้เป็นพระชายาแล้วแต่ว่าหวังลั่วไม่ใช่เกิดอาการกลัวนะคะแล้วก็เหมือนแบบเพิ่งจะมาตีหน้าเนียนทีหลังว่าแบบฉันดีใจมากที่ท่านอ๋องเลือกฉันนะพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกนะคะไปคอยตามติดชีวิตหวังลั่วนั่นเองเนาะก็พยายามให้นางเอกอะไปสอนนะคะขนบธรรมเนียมในจวนของจวนอ๋องนะคะว่ามีอะไรบ้างจะได้ไปสืบด้วยนะคะว่าตัวหวังลั่วคนเนี้ยที่มันมีพิรุธเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรซึ่งนางเอกนะคะพอเข้าไปในจวนของตระกูลหวางนะคะในนั้นอะตระกูลหวางอะมันก็คือบอกว่าคนที่เป็นคู่มั่นหมายของนางเอกอะชื่อว่าหวางวินโทษทีนะนุ้ยก็ไม่รู้ว่าออกเสียงจริงภาษาจีนนะว่ายังไงแต่ว่านุ้ยขอเรียกว่าคุณชายหวางละกันนะคะคุณชายหวางอะเขายังคงเป็นคู่มั่นกับนางเอกอยู่นะคะณตอนเนี้ยที่เรื่องเกิดไปแล้วนะคะหลังจากที่แบบโดนนางเอกปฏิเสธแล้วก็แบบฆ่าล้างทั้งตระกูลอะคุณชายหวางเขาก็ไม่ได้แบบปฏิเสธงานแต่งนะคะยังคงแบบยึดมั่นในแบบคำสัญญาอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าชื่นชอบแล้วก็รักนางเอกจริงๆทีนี้พอตัวนางเอกอะถึงจะปลอมตัวเป็นขันทีแล้วก็เหอะเนาะเขาก็กลัวว่าคุณชายหวางจะจำนางได้นะคะก็มีการแบบเหมือนทาหน้าให้เป็นสีเหลืองนะคะทำให้คุณชายหวางอะจำไม่ได้ซึ่งจะบอกว่าตอนแรกค่ะคุณชายหวางอะไม่ได้เคยเจอหน้าเต็มๆของตัวนางเอกนะคะแต่ว่าเคยไปแอบดูนางเอกตอนเข้าเฝ้าไทเฮานะคะแล้วก็เห็นหน้าด้านข้างของนางเอกก็พอเจอนางเอกว่าเป็นขันทีอ่ะก็มีความคับคายคับคาว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนาะแต่ก็เกิดอาการไม่แน่ใจถูกปะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเคยเจอหน้ากันจริงๆประมาณนั้นอ่ะทำให้แบบนางเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ต้องไปสืบในจวนของตระกูลหวางนะคะสืบหวางลั่วด้วยแล้วก็ต้องคอยหลบคุณชายหวางด้วยนะคะไม่ให้เขาจำนางเอกได้เนาะทีนี้มันจะมีวันนึงนะคะที่นางเอกอ่ะเขาจะเข้าไปสอนพวกขนบธรรมเนียมของในจวนอ๋องถูกไหมคะกับหวังลั่วพระชายานะคะก็พอนางเอกไปถึงแต่เช้านะคะปรากฏว่าหวังลั่วนะคะเกิดแบบอาการฝันร้ายแล้วก็บอกแบบเหมือนละเมอออกมาว่าเฟิงเหนียงท่านจะโทษข้าไม่ได้นะประมาณนั้นซึ่งจะบอกว่าเฟิงเหนียงอ่ะมันมาจากการที่ขอย้อนนะคะกลับไปที่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่นางเอกอ่ะพยายามที่จะเหมือนสืบเรื่องราวของหวางลั่วนะคะว่าเป็นมายังไงเนาะวันนั้นนะคะที่นางเอกอะได้นั่งรถม้าคันเดียวกับหวางลั่วนะคะนางได้ไปเจอนางกำนันคนสนิทของตัวหวางลั่วเองนะคะชื่อว่าเฟิงอี้เหนียงเนาะซึ่งเฟิงอี้เหนียงอะเขาอะเป็นแบบว่าเป็นนักติดพินในเรือนหวินเสานะคะที่หยางโจเขาอะถูกไหว้วานนะคะให้พาลูกของเพื่อนสนิทนะคะเข้ามาเมืองหลวงเนาะจะบอกว่าตรงนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคดีในคดีหน้านะคะก็คือให้จำแบบรูปแบบอันนี้ไว้นะคะก็แต่ว่าณตอนนี้คือเพื่อนของเฟิงอี้เหนียงอะค่ะเขาพยายามที่จะมาตามตัวอี้เหนียงนะคะผ่านไปแล้ว5เดือนก็ยังไม่เจอสักทีเขาก็เลยเพื่อนของคนนี้เพื่อนของเฟิงอี้เหนียงนะคะชื่อว่าเนี่ยนเหนียงเขาพยายามที่จะหาตัวอี้เหนียงนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยมัน5เดือนแล้วทำไมเธอยังไม่กลับมาก็เกิดอาการเป็นห่วงก็เลยตามมาที่ฉางอันนะคะแล้วก็พยายามบอกให้นางเอกอ่ะช่วยเขาหน่อยได้ไหมไปแบบสำนักทะเบียนราษฎรก็ได้แล้วก็ดูว่าเอ้ยมีคนแบบที่ชื่อว่าเฟิงอี้เหนียงอ่ะเข้ามาในเมืองหลวงบ้างหรือเปล่านะคะแล้วนางเอกก็จำได้ว่าอ้าวจริงๆแล้วอี้เหนียงคนนี้ก็คือนางเคยเจอว่าเป็นนางกำนันของหวางลั่วนั่นเองแล้วนางก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงนางดีดพินนะคะในแบบ
ในชนบทอ่ะจะมารู้จักกับพระชายาที่เป็นตระกูลหวางแบบที่ยิ่งใหญ่ของเมืองฉางอันได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสงสัยนะคะนางก็ไปรายงานกับทางท่านคุยอ๋องเนาะก็แล้วก็สืบต่อไปนะคะปรากฏว่าพอนางมาเจอเหตุการณ์ที่หวางรั่วนะคะฝันร้ายเนาะแล้วก็บอกว่าเฟิ่งเหนียงอย่าโทษข้านะคะนางก็เลยถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนางกำนันคนนั้นไปไหนนะคะทางหวางรั่วก็บอกว่านางกำนันคนนั้นอะได้กลับบ้านไปนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำว่าอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วเป็นเพราะว่าเฟิ่งเหนียงคนนี้ถูกฆ่าตายนั่นเองเนาะมันจะมีพิรุธอยู่นะคะตรงที่ว่าเฟิ่งเหนียงอะน่าจะรู้ความลับของหวางรั่วนะคะกับหวางฮองเฮาทำให้เขาอาจจะต้องถูกกำจัดเนาะโดยก่อนหน้านี้มันจะมีคดีที่ว่าชาวบ้านนะคะที่แบบว่านิรนามอ่ะเกิดแบบว่าโรคระบาดนะคะแล้วก็แบบเหมือนจะต้องไม่ต้องพิสูจน์นะคะก็ต้องถูกเอาถูกไปเผาเลยว่างั้นเถอะแล้วก็อี้เหนียงอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือพยายามที่จะแบบฆาตกรรมโดยอำพางคดีนั่นเองประมาณนั้นแหละเนาะอี้เนี่ยก็คือถูกฆ่าตายไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้แหละจะบอกว่าทำให้นางเอกจะต้องไปชันสูตรศพนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นางเอกก็ถือว่าเก่งนะคะเพราะนางเอกเขาแบบว่าไขคดีถูกไหมคะแล้วก็ทำให้นางเอกอ่ะได้เจอกับโจจื่อฉินนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคุณชายหนูขอเรียกว่าคุณชายโจแล้วกันนะคะคุณชายโจอ่ะเขาเก่งแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของการชันสูตรศพนั่นเองนะคะก็ทำให้นางเอกกับคุณชายโจอ่ะได้มาสนิทกันนะคะเนื่องจากว่าจะต้องไปชันสูตรศพของอี้เหนียงนะคะว่าแล้วก็พิสูจน์ว่าตกลงแล้วอ่ะเป็นอี้เหนียงจริงหรือเปล่าแล้วก็ถูกโดนแบบฆาตกรรมอำพรางประมาณนั้นนะคะแล้วก็เจอว่าจริงด้วยนะคะเป็นอี้เหนียงเนื่องจากว่าเจอหยกนะคะเพื่อเจอหยกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ระบุว่าเฮ้ยมันเป็นของอี้เหนียงก็ทางตัวเพื่อนของอี้เหนียงอะค่ะเขาก็ยังไม่รู้นะว่าตัวอี้เหนียงอะตายไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงแบบรอคอยวันเวลาที่จะได้เจอเพื่อนของนางนะคะแล้วก็เหตุการณ์นะคะก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่ที่ว่าหวางรั่วค่ะเขาอยากจะไปขอพรนะคะที่วัดเขาก็เลยชวนนางเอกนะคะไปด้วยเนื่องจากเขาสนิทกับนางเอกเนาะถึงนางเอกจะเป็นขันทีก็เถอะแต่เขาแบบรู้สึกแบบวางใจนางเอกนะคะพอไปถึงที่วัดนะคะปรากฏว่าที่วัดอะจริงๆแล้วคือไล่คนออกมาหมดเลยนะคะไม่มีใครเลยแต่พอนางกำลังจะไหว้พระนะคะก็เจอว่ามีชายคนนึงนะคะแล้วก็มาเหมือนมาขู่ตัวหวางรั่วเองว่าเหมือนเธอทำอะไรไว้อะใช่ว่าคนอื่นจะไม่รู้นะคะแล้วก็เหมือนแสดงมายากลว่าเนี่ยหวางรั่วก็เหมือนนกน้อยในกรงทองนะคะแล้วก็นกน้อยตัวนั้นมันอยู่ในกรงถูกไหมคะแล้วพอพระเอกแบบไม่ใช่แล้วพอผู้ชายคนนั้นอะแบบสะบัดเสร็จปุ๊บตัวนกน้อยในกรงอะค่ะก็คือหายไปเลยหายไปแบบว่าคือไม่ได้เปิดกรงนะแต่คือหายไปเลยตัวหวางรั่วเองก็แบบเจออาการขู่แล้วคือตัวนางเองก็คือมีพิรุธแล้วก็มีภูมิหลังถูกป้าปกปิดตัวพระเอกกับนางเอกไว้อะก็เลยแบบเกิดอาการกลัวนะคะแล้วก็พอตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์เนี้ยก็เลยทำให้หวางรั่วค่ะกลัวนะคะพอวันที่นางจะต้องไปเข้าเฝ้าไทเฮาปรากฏว่าตัวหวางรั่วเองนะคะก็เหมือนแบบยังอาการไม่ดีจากเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าถูกขู่เนาะตัวนางเอกเขาพยายามสืบนะคะเนื่องจากอะไรแล้วพอพระเอกนะแล้วพอนางเอกเล่าให้กับพระเอกฟังนะคะแล้วก็วันนั้นนะถึงวันที่ตัวหวางรั่วเองอาจจะต้องเข้าเฝ้าไทเฮานะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะแบบว่าหวางรั่วเขารู้สึกไม่สบายนะคะก็เลยแบบขอไปนอนที่ตำหนักด้านข้างนะคะตอนที่เขากำลังนอนอยู่อ่ะมีคนร้ายเข้ามาในตำหนักนั้นนะคะแล้วนางก็คือร้องกรีดอ่ะหลังจากนั้นมานะคะหวางของเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นห่วงหวางรั่วมากเลยนะคะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดนะคะก็เลยทูลกับฮ่องเต้นะคะแล้วขอพวกแบบทหารองครักษ์อ่ะมาช่วยนะคะแบบเหมือนแบบคอยลาดตระเวนในตำหนักที่ตัวหวางรั่วพักนะคะซึ่งในตำหนักนั้นจะบอกว่ามีองครักษ์อ่ะถึง200คนเองนะคะก็คือไม่มีการที่จะแบบหมดแม้แต่น้ำก็คือไหลเข้ามาไม่ได้ประมาณนั้นเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้พระเอกกับนางเอกหรือว่าองครักษ์อ่ะช่วยดูหวางรั่วนะคะแล้วมันก็คือเป็นจริงไปตามคำทำนายตอนที่เขาอยู่ที่วัดนะคะปรากฏว่าตัวหวางรั่วเองอะหายไปจากในตำหนักซึ่งในตำหนักนั้นมีคนเต็มไปหมดเลยนะมีแบบคนข้างกายแต่ว่าตัวหวางรั่วเองอะก็คือหายไปได้ยังไงนะคะอันนี้สิ่งนี้คือก็จะคือขึ้นเล่มที่2อะค่ะว่าพระเอกกับนางเอกต้องไปหาให้เจอให้ได้ว่าหายไปได้ยังไงแล้วพอตอนสุดท้ายของเล่มที่1นะคะปรากฏว่าพอหายไปเสร็จปุ๊บนะคะ 2-3 วันหลังจากนั้นมาค่ะตัวหวางรั่วเองอะก็คือได้กลับมานอนเตียงเดิมนะคะโดยที่ตัวหวางรั่วเองอ่ะกลายเป็นศพไปแล้วนั่นเองก็คือมีแบบว่าอาการของการที่แบบ
ตัวพระเอกนางเอกอ่ะยังไม่สามารถที่จะไขได้เลยว่าหวังรั่ว1หายไปจากในจวนได้ยังไงนะคะแล้วก็2กลับมาที่เดิมได้ยังไงนะคะแล้วก็เป็นศพด้วยทั้งที่จริงในจวนนั้นน่ะมีองคาราก็คือเต็มไปหมดนะคะเนี่ยแหละก็คือเป็นแบบเหมือนคดีที่ยังคงวางไว้อยู่แล้วก็จะรอนะคะเพื่อขึ้นเล่ม2นั่นเองโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบันทึกปิ่นเล่มที่1นะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบนะคะเดี๋ยวหนูจะมารีวิวเล่มที่2ถึงเล่มที่8ต่อๆกันไปเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็มาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย